ลองรันดูเลยแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงรันเข้าไปที่ตรงนี้นี่ไม่ต้องอยากนี่ทุกคนเทพไอ้นี่เปลี่ยนแล้วเห็นไหมมาดูกันถ้าเราเกมโอเวอร์ถ้าเราเสียชีวิตมันจะเป็นยังไงนะดูนี่เป็นไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะภูมิกันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการสร้างเกมในโปรแกรม RPG Maker MB EP ที่5แล้วนะครับก็สำหรับ EP ที่1ถึง4ถ้าใครยังไม่ดูก็กดดูได้ที่ตัวไอตรงนี้นะครับหรือถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็ตัวไอเหมือนกันนะทุกคนก็สำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาสอนทำฉากเริ่มเกมใหม่ก็คือทำเองเลยนะทุกคนก็ฉากเริ่มเกมก็คือที่ผมได้พูดไปใน EP 3นะก็เป็นฉากเริ่มเกมที่ผมบอกว่าจะสอนทำฉากเริ่มเกมเอาเป็นโลโก้ช่องของผมหรือเอาเป็นอะไรก็ได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยผมจะสอนทำฉากเกมโอเวอร์ด้วยทุกคนใน EP นี้ก็จะสอนทำฉากเริ่มเกมแล้วก็เกมโอเวอร์โอเคไปดูกันเลยนะครับทุกคนก็ขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่โปรแกรม Photoshop นะทุกคนถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะแล้วก็วิดีโอสอนดาวน์โหลดนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะทุกคนโอเคก็พอดาวน์โหลด Photoshop มาแล้วก็ทำการดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยนะนี่สำหรับวันนี้เราต้องมีโปรแกรมเสริมนิดนึงเพราะว่าเราจะทำเองนะทุกคนโอเคนะครับพอเราเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก็ขั้นตอนแรกก็ให้เราไปที่ไฟล์แล้วก็กด New นะทุกคนเนี่ยแล้วก็ให้ใส่ขนาดตามนี้เลยให้ไปที่พิกเซลก่อนนะถ้าใครอยู่อันอื่นให้ไปที่พิกเซลแล้วก็พิมพ์ขนาดไปเป็น816x624นะทุกคนแล้วก็กดโอเคไปพอได้หน้าต่างแบบนี้มาได้กระดาษได้ด้านกระดาษว่างเปล่ามาให้เราไปที่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตรงมุมขวาตรงนี้เนี่ยให้ไปอันล็อกนะทุกคนดับเบิ้ลคลิกไปที่ตรงกุญแจตรงนี้แล้วก็กดโอเคไปนี่ก็จะได้หน้ากระดาษว่างเปล่ามาแล้วนะทุกคนก็ให้เราทำการวาดรูปหรือทำอะไรไปตามที่เราอยากทำเลยนะใส่โลโก้หรือว่าใส่ปกเฟซใส่โปรไฟล์เฟซใส่ชื่อเฟซใส่อะไรก็แล้วแต่หรือจะ IG อะไรก็ตามที่ทุกคนต้องการผมก็จะโอเพนโลโก้ช่องของผมมาก่อนอันนี้ผมจะทำให้ดูเฉยๆนะทุกคนก็อยากใส่อะไรก็ใส่ไปได้เลยนะนี่ชื่อเปิดลากไม่มาโอเคทำได้เลยนะตอนนี้ผมก็ขอทำไปก่อนผมจะไม่ตัดนะทุกคนถ้าตัดแล้วก็มาถามมันดีว่าทำยังไงถ้าจะลากเส้นมาเพื่อให้มันล็อกแบบนี้เนี่ยเห็นไหมให้มันล็อกอยู่กับที่แบบนี้ให้เรามาตรงนี้ถ้าไม่มีไม้บรรทัดถ้าใครเป็นแบบนี้นะก็ให้กด Ctrl R นะทุกคน Ctrl R นี่มันก็จะมีไม้บรรทัดขึ้นมาก็สามารถมีเอาเมาส์มาไว้ตรงนี้แล้วก็ลากมานี่มันลากได้ลากกี่เส้นก็ลากได้ถ้าจะเอาออกก็ให้เอาเมาส์มาจี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ออกให้ไปที่บัตรก่อนเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไร move to ใช่ไหม move to ให้ไปที่ move to แล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้แล้วก็ลากออกไปก็ทำการเพิ่มไปเลยนะถ้าจะเพิ่มเทคก็มาที่ T ตรงนี้ตัว T แล้วก็คลิกไปปรับสีตรงนี้จะเอาสีอะไรผมจะเป็นสีน้ำตาลก็ประมาณนี้เนี่ยสีน้ำตาลเพิ่มขนาดก็ให้มาตรง T 2ตัวตรงนี้มันจะเป็นรูปมือแบบนี้ก็ลากนี่เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมมันก็จะเพิ่มโอเคเปลี่ยนฟอนต์ก็มาตรงนี้ของผมเป็นฟอนต์มาริอันนี้ก็ให้มาที่สมูทใช่ไหมตรงนี้แล้วก็มาที่อันกลางหรืออันหน้าก็ได้แล้วแต่
ผมก็จะใส่เป็น THEPOM ไปแบบนี้เลยกดมาที่ move to เพื่อให้มันเลิกพิมพ์นะถ้าใครจะเลิกพิมพ์โอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ผมจะไปใส่แบบใส่พวกเงาพวกขอบอะไรนะผมก็จะมาที่ตรงนี้ตรง fx ตรงนี้นะหรือว่า double click ไปตรงนี้ก็ได้นะทุกคน double click ไปหรือจะมาที่ fx ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่ตรงนี้นี่ก็จะเปิดหน้าต่างนี้มาได้ก็ผมจะใส่ขอบก็ไปที่สโตกนะนี่เห็นไหมมันจะมีขอบขึ้นมาให้คลิกปึ๊บไปที่สโตกติ๊กถูกด้วยเพิ่มไซส์ก็ตรงนี้เลยนี่นี่หรือว่าเอาเมาส์มาไว้ตรงนี้ตรงช่องเลขเนี่ยแล้วก็เลื่อนลูกกิ้งเมาส์นี่ได้ขอบเท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยทุกคนตามใจชอบเลยโอเคก็ผมจะเอาขอบเท่านี้ก็กดโอเคไปแล้วก็ผมจะทำขอบ2ชั้นนะทุกคนก็เพิ่มนี้มาด้วยเนี่ยเพิ่มเลเยอร์ใหม่มาด้วยแล้วก็ทำการคลิกไปที่เลเยอร์ใหม่ของเราที่เราเพิ่มมานะแล้วก็คลิก1ทีแล้วก็คลิกคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่เทคแบบนี้มันจะคุม2อันแล้วก็กดคอนโทรล E เพื่อรวมเลเยอร์คลิปนี้เป็นงานสอนใช้ Photoshop ไปในตัวเลยนะมันก็จะเป็นเลเยอร์ใหม่แล้วก็ทำการไปที่ FX ก็ไปที่สโตรนี่ผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวไหมโอเคเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันอาจจะมองไม่เห็นนะทุกคนเดี๋ยวกดโอเคไปก่อนสามารถเปลี่ยนได้นี่ถ้าจะเปลี่ยนก็ดับคลิกที่ตรงนี้เห็นไหมก็โอเคพอเราทำสโตก2ชั้นแล้วผมจะใส่ดรอปชาโดว์ด้วยก็คือการทำเงาopacity ก็สามารถปรับได้แต่ผมจะไม่ปรับเพราะเป็น75ตรงนี้ก็เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นการแบบดรอปชาโดว์เนี่ยเงาแบบให้มันลงมาแค่นี้ถ้าจะปรับทิศทางก็มาตรงนี้เลยปรับเลขหรือว่าดึงตรงนี้หรือว่าลากตรงนี้ง่ายดีเห็นไหมเนี่ยปรับทิศทางได้ง่ายโอเคก็ปรับ ดรอปชาโดว์ไปประมาณนี้ถ้าจะเพิ่ม ความเข้มก็ให้มาตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะ มันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มันจะเข้มขึ้นด้วยนี่แล้วก็ปรับไซส์เพื่อให้มันใหญ่ฟุ้งนี่เงาก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่มันจะเห็นขอบแล้วสีขาวเ สียงหายละทำไมถ่ายคลิปทุกครั้งเสียงต้องหายด้วยวะ โอเคทุกคนเสียงผมเริ่มหายละพอปรับดรอปชาโดว์แล้วก็โอเคไปเลยเดี๋ยวผมขอไปกินน้ำก่อนนะโอเคทุกคนกลับมาแล้วมาต่อกันเลยพอเราปรับทำตัวหนังสือ2ชั้นแล้วนะถ้าใครมองไม่เห็น2ชั้นเนี่ยผมขยายให้ดูนี่เห็นไหมมันจะเป็นสีดำกับสีขาวแล้วก็มีดรอปชาโดว์ตรงนี้ด้วยโอ้โหมาแรงอะไรวะโอเคนะทุกคนก็ต่อไปผมจะทำการลงสีพื้นหลังนะก็ให้มาที่ตรงนี้เลเยอร์0โอเคมองไม่เห็นนะให้มาที่เลเยอร์0ตรงนี้แล้วก็ทำการไปที่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงpen but to ตรงนี้แหละแล้วก็ทำการคลิกขวาให้ไปที่ตรงนี้โอ้โหเครื่องมือเกรดอะไรสักอย่างเกรดติ้งบัตรใช่ไหมก็ให้มาที่ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็เลือกตรงนี้ก็ให้ปรับสีได้เลยจะเอาสีอะไรผมจะเอาเป็นสีเนี่ยพี่ปรับสีก็พอคลิกแล้วให้มาที่ข้างบนตรงนี้นะคลิกซ้ายเลือกเลยหรือจะทำเองก็สองสีมาตรงนี้ผมจะทำเองก็ดับเบิ้ลคลิกไปตรงนี้นะตรงที่มันเป็นจุดแล้วก็เลือกสีเลยสีน้ำเงินเห็นไหมหรือจะเพิ่มจุดก็คลิกตรงพื้นที่วางให้มันเป็นรูปมือแบบนี้ก็คลิกไปเห็นไหมก็เพิ่มได้แต่ถ้าเราอยากจะลบก็คลิกมาที่จุดกด delete เนี่ยง่ายๆก็ให้เพิ่มไปเลยผมจะเป็นสีฟ้าผมชอบสีน้ำเงินฟ้านะทุกคนมันสวยดีผมโอเค16นาทีโอ้ยนึกว่าจะทำแป๊บเดียวโอเคก็ทำการลากนี่
แบบนี้หรือถ้าเราจะเลือกจุดก็มาลองเล่นดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดตรงนี้จะเป็นแบบเส้นแบบอย่างนี้เนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยก็ลองเล่นดูแล้วกันถ้าอยากถ้าไม่อยากให้มันเบี้ยวแบบนี้ก็ทําการกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากนี่มันจะตรงเลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบล็อกเห็นไหมนี่เนี่ยโอเคต่อไปจะมาเพิ่มแสงให้ไอตัวโลโก้ช่องของเราแล้วกันก็ให้ดับเบิลคลิกไปให้ไปที่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันจะเริ่มมีนิดนึงละก็ให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ให้มันเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มตรงนี้ได้แล้วก็ให้มาเพิ่มไซส์นี่ผมแนะนําเพิ่ม2ช่องก็พอและถ้าจะเปลี่ยนสีก็ให้มาคลิกตรงนี้เป็นสีชมพูสีเหลืองสีเหลืองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สีน้ำเงินสีชมพูก็ได้ผมจะเป็นสีขาวเนี่ยก็ปรับได้เลยเนี่ยลองเล่นดูนะถ้ายังไงผมสอนใช้ Photoshop ก็บอกได้นะทุกคนจะได้มีคลิปลงนะถ้าไม่มีใครขออะไรมาผมก็จะคิดคอนเทนต์ยากนะก็พอเราปรับแล้วกดโอเคนี่ทุกคนแค่นี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะที่พื้นหลังโอเคประมาณนี้พอเราได้แบบนี้ก็ให้ทำการไปที่ตรงนี้นะ move to แล้วก็ไปที่ไฟล์นะต่อไปเราจะ save นะทุกคนพอเราทำเสร็จที่ไฟล์ไปที่save as ก็ตรงนี้เป็นชื่อของไฟล์เราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะทุกคนให้มันเป็นแบบนี้เราไปที่ Photoshop แล้วก็ PNG นะนี่ไปที่ตรงนี้เนี่ยตรง format ไปที่ format ตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ PNG ตรงนี้นะทุกคนนี่คลิกไปแล้วก็ให้เราไปที่ไฟล์เกมเหมือนเดิมนะไปที่ไฟล์ที่เราเซฟเกมไว้ก็คือเกมล่าผีของผมตรงนี้ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดก็จะไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ IMG ไปที่ System แล้วก็ให้เราไปคลิกที่ตรงนี้เนี่ย Mode Which MV เนี่ย With MVคลิกไปให้มันเป็นชื่อแบบนี้แหละนี่ให้มันทับกันเลยคลิกไปแล้วก็กดบันทึกไปกดโอเคไปนะก็คือมันจะทับกันไปเลยนะทุกคนแล้วมันก็จะได้ไปเลยนั่นแหละโอเคพอเราทำโหมดเริ่มเกมฉากเริ่มเกมได้แล้วต่อไปผมจะทำฉากเกมโอเวอร์นะโอเคเกมโอเวอร์ผมไม่อยากทำยากนะเดี๋ยวคลิปจะยาวโคตรแล้ว19นาทีโอเคต่อไปจะไปทำฉากเกมโอเวอร์ก็ผมจะเปลี่ยนแค่ตัวอักษรนะอันนี้มันเป็นผมจะลบทิ้งไปก่อนนะชื่อตรงนี้ก็ให้มาที่ text เพิ่มไปใหม่ฉากเกมโอเวอร์ก็จะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงให้ฟอนต์มันแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเกม G ตัวนี้เป็นฟอนต์มาริโอแล้วเอาฟอนต์อะไรดีเกมโอเวอร์ Gมีแต่ฟอนต์ไม่สวยฟอนต์อะไรดีทุกคนลองอันนี้แล้วกันโอเคได้อยู่ G A M E game over O V E R ไม่จะได้มาแล้วถ้าจะเปลี่ยนสีก็ทำการลากคุมเปลี่ยนได้ตรงนี้นี่ลากนี่เห็นไหมนี่เปลี่ยนหมุนตรงนี้ได้ได้หมดเลยจะสีไหนก็จัดเลยทุกคนผมจะเอาสีน้ำตาลเหมือนเดิมก็จะการเพิ่มผมไม่ทันลบทิ้งเลยเมื่อกี้ลากไปโอเคเพิ่มดรอปชาโดว์แบบนี้แล้วก็เพิ่มไปเลยเพิ่มเหมือนเมื่อกี้เลยทุกคนอันนี้ผมจะเอาชั้นเดียวพอนะตัวหนังสือชั้นเดียวพอโอเคประมาณนี้แหละเกมโอเวอร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นสีดำละกันมาที่ตรงนี้นะตรง grading บัตรใช่ไหมประมาณถูกหรือไม่ถูกก็ตรงนี้เลยดูเอาเปลี่ยนเป็นขาวดำเอาสีดำก็พอแล้วมั้งมันจะได้ไม่แบบน่ากลัวเกินไปเอาเทาดำแล้วกันกดโอเคลากนี่เห็นไหมเกมโอเวอร์นี่โลโก้ช่องโอเคพอเราได้ก็มาที่บัตรทูแล้วก็ไปที่ไฟล์นะอันนี้ผมจะเซฟแล้วนะแล้วก็ไฟล์แล้วก็ไปที่เซฟแอดนะทุกคนเซฟแอดตรงนี้แล้วก็
เปลี่ยน format เป็น png เหมือนเดิมแล้วก็ให้ไปที่ game over ตรงนี้นะคลิกไปที่ game over นี่ให้มันเป็นชื่อเหมือนกันเป๊ะๆก็คือคลิกไปตรงนี้มันจะเป็นชื่อเหมือนกันแล้วก็กดบันทึกกดโอเคกดโอเคนี่จะโหลดรอนิดหนึ่งนะทุกคนนะน่ะโหลดเสร็จแล้วโอเคพอเราทำเสร็จแล้วแล้วก็กากบาทออกไปเลยกดโอเคเพื่อไม่เซฟโอเคก็เราเซฟไปแล้วนะโอเคพอเราทำเสร็จแล้วโอ้ยี่สิบสองนาทีแล้วพอเราทำเสร็จแล้วก็ให้ไปที่เกมของเราเลยดับเบิลคลิกไปที่ RPG Maker ตรงนี้นะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะทุกคนนี่อันนี้เป็นโปรเจกต์อีกอันหนึ่งของผมนะมีแผนที่เยอะแยะเลยเนี่ยก็วิธีเพิ่มเกมของเราเกมเมื่อกี้เกมที่เราเพิ่มโลโก้ใหม่นั่นแหละก็ไปที่ไฟล์ Open Project ให้ไปที่ตรงที่เราเก็บเกมเลยเก็บไปที่ดาวน์โหลดแบบผมก็ได้นะมันจะได้เข้าใจง่ายๆพอเราไปที่ดาวน์โหลดก็เราก็คลิกโฟลเดอร์แล้วก็คลิกไปที่ .rpg project หรือว่าเราไปคลิกไปง่ายๆรอนิดนึงก็จะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาอันนี้ก็ผมได้ทำบ้านทำอะไรเพิ่มเติมนะทุกคนนะจาก EP ที่4ใช่ไหมนั่นแหละผมได้ทำเพิ่มเติมนอกคลิปนะทุกคนเพราะว่าจะได้แบบรวดเร็วนะโอเคพอเราเปิดโปรเจกต์เราขึ้นมานะผมก็ได้สอนไป2แมปนะเนี่ยแมปบ้านแล้วก็หมู่บ้านโอเคพอเราเปิดขึ้นมาแล้วก็ให้ลองรันดูเลยไม่ต้องทำอะไรนะทุกคนลองรันดูเลยแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงรันเข้าไปที่ตรงนี้นี่ไม่ต้องอยากนี่ทุกคนเทพนี่เปลี่ยนแล้วเห็นไหมใครไม่เปลี่ยนก็สอบถามได้ที่ใต้คลิปโอเคกด enter ไปเลยลองทำให้ตัวละครเราเสียชีวิตเสียชีวิตยังไงนะเนี่ยลืมเซตโอเคเดี๋ยวผมลองทำให้มันเสียชีวิตก่อนนะทำง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันพอดูพอเห็นฉากเกมโอเวอร์เฉยๆนะพลีครับเซมโอเคแอปพลายโอเคไปลองมาดูนะถ้าเราเกมโอเวอร์จะเป็นยังไงนี่เปิดขึ้นมาก็จะเห็นโลโก้ช่องที่เราทำไปเมื่อกี้เลยอินเตอร์ไปมาดูกันถ้าเราเกมโอเวอร์ถ้าเราเสียชีวิตมันจะเป็นยังไงนะดูนี่เป็นไงนี่ก็จะกลับมาหน้าหลักโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปเวียงเท่านี้แล้วนะทุกคนบ๊ายบายมีฉากหลังใหม่นะ